ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอันบ็อกมันหนาวจังเลยจินหนาวจริงๆเพราะว่าเรากำลังจะอินกับคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดร้านกันเลยดีกว่าคาร์ดิแกนจากร้านคอพีเนาะเป็นร้านใน IG นะคะแมทกับเสื้อตัวในของร้านเอมิลี่นะคะแล้วก็แมทกับกางเกงที่เป็นลายสก็อตของร้าน The Sunday Mood ส่วนของเคสล่ะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนแบบว่าสีเหมือนต้นคริสต์มาสน่ารักมากก็แมทกับกางเกงร้านเดียวกับจีนเป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นเสื้อข้างในร้านเดิมเลยร้านอีกีมนะคะเป็นขอบสายเดี่ยวสั้นเหมือนเดิมนะคะช่องของเราก็คือจะแปะพิกัดไว้ใน description นะคะรวมถึงจิ้มลิงก์ของสินค้าชิ้นนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปตามๆกันง่ายๆเนาะจากร้านนี้เลยนะคะจากร้านคอพีนะคะส่งแบบว่าเป็นแพ็คแบบถุงผ้ามาให้แล้วก็แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีคาร์ดิแกนแล้วแบบคิดว่าดูแลยากอะใส่ตาข่ายซักผ้าก็เอาไปปั่นเงี้ยมันก็จะช่วยถนอมคาร์ดิแกนเราได้อู้น่ารักมากก็คู่กันอีกแล้วจินนะคะก็เลือกมาเป็นอักษรสีดำส่วนของเคสจะเป็นอักษรสีขาวแบบนี้นะแล้วก็สามารถเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษได้1ตัวใส่ข้างนอกอาจจะมีเงื่อแตกนิดนึงแต่ถ้าแบบไปถ่ายรูปในคาเฟ่เก๋ๆคือน่ารักมากเผื่อเตรียมทริปขึ้นดอยแล้วว่าอันเนี้ยก็ช่วยกันหนาวได้เอาไปใส่กับพวกกางเกงยีนก็น่ารักอ่ะตัวนี้ก็เอาไปแมทกับกระโปรงพิซซ่าสีน้ำตาลแมทกันพอดีเลยนะได้ลุคแบบว่านักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนเกาหลีมันต้องมีอ่ะทุกคนตัวนี้จะมีความหนานุ่มกว่าของจินนะส่วนตัวเนี้ยของจินอ่ะจะบางกว่าใช่ตัวนี้ผ้าจะแบบเป็นเหมือนไหมพรมฟูฟูส่วนนี้จะเป็นไหมพรมถักคาริแกนร้านนี้คือใส่แล้วมีความเกาหลีญี่ปุ่นไปเรียนได้ไปมหาลัยได้ไปทำงานก็ได้อันนี้จากร้าน kela.bkk ค่ะผ้านุ่มมากพอดีผ้าแบบว่านุ่มแล้วก็เด้งๆเลยอะเราว่าสีเขียวว่าค่อนข้างเป็นเขียวแบบไม่ค่อยสดใสอะถ้าชอบตอนนี้ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองจับแล้วว่ารู้สึกว่าเขาเอาผ้ามาทับกัน2ชั้นด้วยซ้ำคิดว่าไม่ต้องใส่ซับไม่ต้องใส่อะไรแบบใส่สบายยืดเยอะมากเคสอะอินช่วงเนี้ยใส่อยู่บ้านปะทรงเนี้ยใช่ช่วงนี้แบบว่าใส่ใบกางเกงทรงนี้อยู่บ้านก็ใส่สบายอะมีกระเป๋าด้วยเคสอุ้ยแจ่มเลยจะได้ใส่โทรศัพท์ได้นี่จับคู่กันนี่เราต้องซื้อมาเสร็จแล้วนะเสื้ออย่างเดียวไม่ได้กางเกงต้องซื้อกางเกงด้วย สวยตัวเนี้ยเราว่าผ้าไม่ต้องรีบปะเคสน่าจะไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะว่าผ้าเขาดูมีความแบบว่าดูไม่ยาวอะไม่ได้สั้นมากคิดว่าใส่แล้วก็ไม่โปแล้วก็มีความแบบเอวสูงแบบสูงวิมันเข้ากับเสื้อตัวนี้เลยเออน้ำตาลเดียวกันเลยอันนี้ทางร้านฝากมาบอกนะคะว่าใครที่ตามมาจากซัมไดยูลด 5% ถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะก็ไปตามๆกันนะคะ Kissing You Band นะคะเห็นไหมนางอินสีม่วงนะเนี่ยสีม่วงอีกแล้วดีเทลคอแบบคอตั้งลุคคุณหนูมาเลยผ้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมันบางๆผิวๆแบบนี้เลยผ้าดีนะรู้สึกใส่แล้วน่าจะเย็นอะเป็นม่วงที่ดีนะเนี่ยม่วงผิวน้ำผึ้งก็คือใส่แล้วโอเคเลยนะใครที่แบบชอบใส่ม่วงก็มาทางนี้นะใครชอบใส่เหลืองก็มาทางนี้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่อย่างยืดเนาะอาจจะแบบว่าใครข้อมือใหญ่อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นผ้าแบบเดียวกันเลยป้าเคสเขาเอามาทำเป็นชุดเดรสอะมันเป็นเดทที่แบบว่าไม่พองแล้วก็ทำแบบมีซับแล้วก็ข้างล่างเป็นกระโปรงเป็นชายระบายแบบนี้นะคะข้างหลังมีซิปด้วยนะแต่รู้สึกเหมือนมี3สีป่ะสีฟ้าอีกสีนึงป่ะใช่เออมีฟ้าเหลืองเหลืองแล้วก็ม่วงเออผ้าลื่นน่าจะพริ้วอุ้ยมันซัมเมอร์มากเลยอ่ะแต่จริงๆใส่ในคริสต์มาสก็เข้าเหมือนกันนะเนี่ยผูกโบข้างหน้าก็น่ารักนะก็จะเหมือนแบบมีโบอยู่ข้างหน้าอ๋อหรออย่างงี้หรอเอออย่างงี้ก็ใส่ได้เอ้ยเก๋ใส่ได้2ด้านเลยคาร์ดิแกนที่เคยบอกว่าเป็นร้านคาร์ดิแกนในดวงใจของเราก็คือร้านโคเซนอ๋อผ้ามันจะฟูๆป่ะเขาเรียกผ้าสำลีป่ะเคสอ๋อไม่รู้จักแฮะไม่เชิงแบบใส่กันหนาวนะคิดว่าเอาแบบไปใส่คลุมแบบบิกินี่น่าจะน่ารักหรือไม่ก็ใส่แมทเป็นชุดเซตเลยจริงๆอ่ะแอบลังเลว่าแบบหรือจะเอาสีเหลืองดีสีเหลืองก็น่ารักแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนช่วงนี้เราอินสีม่วงว่ะม่วงใส่แล้วแบบคนผิว2สีก็คือใส่ได้นะคะทุกคนเป็นกางเกงที่คิดว่าไม่สั้นมากแต่ขาบานนิดนึงอาจจะต้องใส่อะไรที่เป็นซับในเนาะเอวน่าจะเริ่มต้นที่26ปะราคาก็คือแบบไม่ได้แรงมากนะอยู่ที่ประมาณ490แล้วมันได้2ตัวก็ตกแบบตัวละชิ้นละ200ก็ชิ้นละ200ก็ได้2ตัวแล้วเนาะเฮ้ยหรือว่าเราเอามาใส่สลับกันมั้ยอ่ะไหนลองสลับกันสิเอ้ยสลับกันก็น่ารักนะตอนนึกถึงอะไรวะเทเลทับบี้อันนี้จากร้านเลซี่นะคะแบบว่าซองแพคเกจจิ้งก็ดูดีแล้วอะเป็นร้านของพี่สลานที่อยู่กับช่องพี่บิงตี้เป็น FC อยู่นะคะ Love you มันลายแบบว่าดูน้อยแต่มันมากใจเย็นผ้านุ่มมากผ้านุ่มข้างหลังมันก็แบบว่าน้อยแต่มากจริงๆทุกคน
ตัวนี้จะเป็นขอบใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนก็น่ารักกรุบกริบกริบมีสีส้มด้วยสีส้มก็แบบเป็นส้มที่แบบน่ารักมากอ่ะอู้สีดีมากแล้วอันนี้ก็คือเห็นตั้งแต่สีแยกไฟแดงนะทุกคนชมพูแบบว่าฮอตพิงคิดว่าคนหัวใหญ่น่าจะใส่ได้นะทุกคนมีความแบบไม่ได้รัดหัวมากใช่แล้วก็แบบว่าใส่แล้วหน้าผมไม่หลุดแน่นอนสวัสดีสวัสดีต่อไม่รอแล้วนะสีไหนน่ารักตึ้ง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 น่ารักมากเลยทุกคนเหมือนคนอ่ะนิยมเป็นเสื้อยืดลายน้องสาดน้องหมูน้องหมาน้องแมวอุ้ยลายสกินชัดมากเลยอะเคสชอบลายนี้ลายนี้ลายนี้น่ารักลายนี้น่ารักมากค่ะทุกคนจากร้านเฮ่เฟนนะคะนี่เขามีปั๊มชื่อร้านข้างหลังด้วยนะมันเป็นขอบสำหรับสาวที่แบบไซส์ S M แล้วก็แบบไม่ตัวเล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินเราเลือกมาแมทกับเคสงานคู่อีกแล้วค่ะคู่อันนี้ของจีนจะเป็นผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าดิบปะเคสน่ารักอ่ะชอบอ่ะลายน้องกาตุยค่อนข้างใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตใส่ใหญ่ๆกันไหมใช่แต่ว่าเราทุกคนดูสิลายเขาปั๊มมาแบบว่าดีมากเลยมันนูนแบบว่าจับแล้วมันฟินอ่ะสกินแบบนี้จีนว่าน่าจะรีดทับได้นะคะแล้วก็คอเขาจะทำเป็นคอแบบคอหนานิดนึงนะคะคิดว่าโอเคเลยแล้วก็มีอีกลายนึงที่จินชอบลายสกินชัดจริงๆนะร้านนี้ถ้าได้ไปน่าจะไม่ผิดหวังกับลายสกินของร้านนี้นะคะแล้วก็ผ้าเป็นผ้าคอตตอนที่แบบว่าบางๆแต่ว่ามีความคิดว่าผ้าดีเลยคิดว่าเคสน่าจะชอบผ้าแบบเนี้ยใช่เคสเป็นคนที่ชอบผ้าบางแต่ว่าต้องนุ่มเป็นร้านใน IG ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วเขาก็ฝากมาบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะคะใครตามจากซัมดายูนะคะก็คือส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะทุกคนก็ลองเข้าไปดูกันนะคะคลิป official นะคะแสงจะค่อนข้างแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าวันนี้มันแบบไม่มีฝนไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยมันจะแบบว่าเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่างทุกคนเพราะออกแบบค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสไตล์ของทางร้านรวมๆแล้วน่ารักมากจะบอกว่าแบบชอบทุกคู่ของร้านเลยอันนี้จินจะเลือกมาเป็นไซส์38นะคะทุกคนซึ่งใส่พอดีเลยไม่กัดเท้านะคะตัวเนี้ยโอเคมากๆเลยสีแดงแดงดีรุ่นนี้เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะแข็งหน่อยอะแต่ไม่รู้ว่าใส่ไปนานๆแล้วมันจะนิ่มขึ้นไหมแต่มีคนบอกว่าให้เอาอะไรนะเอาวัสลีนมาทาปะตรงหลังรองเท้าแล้วเดี๋ยวมันจะนิ่มขึ้นใส่ไปทำงานได้ดูสุภาพใช่ไหมส่วนนี้เปิดส้นใส่วันชิวๆก็สองคู่เพราะว่าเดี๋ยวเคสจะไปกดอีกใช่เราจะไปซื้อสีนี้จะเป็นรองเท้าที่ทุกคนจะต้องแบบว่าสั่งแล้วต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามันต้องพรีออเดอร์ก็จะเป็นอีกร้านนึงนะคะทุกคนที่ใส่ไปทำงานได้เหมือนกันก็คือร้าน Saturday Bake นั่นเองนะคือเป็นรองเท้าที่แบบว่านิ่มนุ่มราคาไม่ถึงพันแล้วแบบมันไม่ขัดเท้าเลยอะสภาพใส่แล้วจริงๆมีสีม่วงเลยสีม่วงของเคสแต่ว่าวันนั้นจินก็ยืมไปใส่ใช่ไปใส่คาเฟ่แล้วเอาไปลงรูปแล้วคือทุกคนแบบ DM แตกมากรองเท้าของอะไรคะทำไมสีน่ารักจังแล้วเป็นสีม่วงที่แบบสีม่วงที่ถูกต้องใช่ม่วงที่แบบใส่แล้วแบบเอ้ยผิวใบมากอย่างเราอะหน้าเท้ากว้างเราจะบวกตลอดแต่อันเนี้ยคือ37พอดีเป๊ะสูงกำลังดีนะคะมันไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เดินแล้วรู้สึกเมื่อยอะจริงๆร้านมีจัดโปรด้วยนะเคยเห็นอยู่890ต้องไปตามตัวนี้ยังไม่ได้ลองใส่ทุกคนส้นสูงเขาแบบว่าอยากเปิดออฟฟิศสักทีอันนี้ค่อนข้างสูงนะประมาณน่าจะ 2.5 หรือเปล่าไม่มั่นใจสายเขาทำมานุ่มเลยมันดีตรงที่แบบข้างหน้ามันทำเป็นเส้นอย่างเงี้ยเวลาใส่แล้วแบบมันโชว์หน้าเท้าแล้วก็จะยิ่งดูโปร่งเอ้ยแต่เคสใส่สวยนะมันแบบทำให้เท้าสว่างอันนี้รุ่นนี้จินแบบชอบมากดีไซน์มันเก๋ดีค่ะทุกคนชอบตรงที่เขาทำแบบข้างหน้าเป็นแบบคืนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นสีแบบน้ำตาลหลายๆเฉดคือใส่แล้วรู้สึกว่าเท้ามันดูมีอะไรแล้วมันดูมีมิติอ่ะทุกคนจินน่าจะใส่38เหมาะกว่านะรู้สึกว่าแบบ37ใส่แล้วแบบพอดีเท้าเกินไปอ่ะคุณภาพโอเคเลยเพราะว่ามันนิ่มมันไม่กัดเท้านะเราเชียร์มากแต่ว่าเชียร์สุดถ้าแบบเริ่มอยากลองร้านเนี้ยก็คือนี่รุ่นนี้เลยทุกคนรุ่นนี้ขายดีของร้านแล้วก็อยากแนะนำสีม่วงจริงๆเป็นม่วงที่น่ารักขายจากร้าน Time to Eat อันนี้จะเป็นเดทที่ไม่มีแขนนะทุกคนไม่มีแขนแล้วใส่ไงอ่ะเราว่าสีเหลืองเป็นเหลืองแบบเหลืองอมส้มนิดๆ นะเป็นเหลืองไข่ปะไม่หนาไม่บางนะคะคิดว่าใส่สบายเอาไปใส่ทำงานในออฟฟิศได้เราก็ใส่แล้วก็หาคาร์ดิแกนอย่างเงี้ยคุมก็ได้นะเห็นสาวออฟฟิศชอบทำอย่างเงี้ยปะใช่ก็จะดูสุภาพแล้วก็แบบน่ารักสีขาวนี้น่าจะเอาไปใส่แบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะน่ารักปะข้างหลังจะทำเป็นซิปแบบนี้ทำให้ใส่ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้งานตัดเย็บเองของทางร้านนะคะอีกรุ่นนึงของทางร้านที่ขายดีมากๆที่เคสเคยมาอันแทกใช่ใช่รุ่นนั้นที่แบบว่าเราแบบว่าใส่ไปออฟฟิศแบบใส่ง่ายอันนั้นจะเป็นอีวาเดสสีชมพูสีมันใส่แล้วมันมีความสว่างผิวมันจะไบรท์ขึ้นมานะทุกคนใครใส่นี่ก็อย่าลืมนะไปบอกว่าตามมาจากซัมดายูนะได้ลดตั้ง 10% แถมส่งฟรีทุกรายการไปตามได้ที่ร้าน Time to Eat นะทุกคนอันนี้จากร้าน Pinnable นะคะก็คือแบบว่าเป็นกระเป๋าน่ารักมากทุกคนดูอันนี้แอบเอาไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว
ว่าได้ของมาก็คือสภาพอันนี้ของจินก็เลือกมาเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งมันจะเป็นน้ำตาลอมแดงนิดนึงส่วนของเคสจะเป็นสีกากีนะคะก็จะมีความเป็นน้ำตาลอมเทาๆตามจริงมันจะมีอีก2สีนะเคสรู้สึกจะมีเป็นสีเทาแล้วก็สีดำมั้งมันมีความแบบว่ามินิมอลก็ได้สปอร์ตก็ได้หรือว่าลุคแบบว่าเท่ๆคูลๆก็ได้นะนี่สายยาวที่จินว่านะคะก็คือเป็นสายยาวแบบนี้เลยก็ด้านหลังจะมีที่ใส่บัตรBTS อะไรให้เราอย่างนี้ด้วยเคสแต่งแบบกับคู่กับเดทใช่ไหมแล้วก็ถือใส่ถือแล้วมันดูเกาหลีมากเลยอะถือก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าเป็นโชลเดอร์แบ็กก็ได้เนาะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าเราว่ากระเป๋ารุ่นนี้เหมาะกับหน้าฝนทุกคนกันน้ำดีเพราะแคนวาสจะมีปัญหาแบบดำง่ายเปื้อนง่ายเราคิดว่ามันเสื่อมสภาพไวอะแคนวาสแต่ว่ารุ่นนี้เขาเคลือบมาให้เรียบร้อยเลยแต่ว่ามันดีนะทุกคนวันนั้นแบบไม่ต้องถุงผ้าไปอะเราก็แบบซื้อของเสร็จแบบไม่เยอะมากก็เอายัดลงในนี้ได้เพราะมันจุของได้เยอะหยิบจับสะดวกสบายนะแต่ว่าก็แอบระวังนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้มันเปิดแบบโจรจะล้วงหรือเปล่าไม่ได้นะตีนะ ดุจังเลยค่ะจากร้านอะไรอะ your shoes.bkk นะคะเคสเอาไซส์อะไรมา37เราไม่ได้บวกไซส์ส่วนจีนนะคะบวกมา1ไซส์นะหน้าเท้ากว้างเอาไซส์38มานะเนี่ยเราชอบส้นมันเป็นส้นไม้เนี่ยส้นไม้สีมันจะแอบเข้มกว่าในรูปใน IG เขานิดนึงนะใครที่แบบชอบใส่รองเท้าสีแบบน้ำตาลสีสุภาพอะอันนี้ก็คือตอบโจทย์พอเอามาเทียบกันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตรงสายข้างหน้านี้มันไม่ได้กัดเท้าเลยนะคือจีนนะหน้าเท้ากว้างใช่ไหมก็ไม่ได้แบบกัดนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งนะแล้วเคสแล้วมันเข่ตรงนี้อันนี้มาใส่เข้ามาอย่างนี้ได้ด้วยนะใส่ได้สองแบบเลยใช่ๆตามจากซัมดายูก็คือได้ลดเหลือ790ส่งฟรีด้วยจริงเหรอใช่เหลือ790แล้วก็ส่งฟรีด้วยถ้าเกิดใครที่ตามมาจากซัมดายูอันนี้มาจากร้านคิริมคิดว่าทางร้านออกแบบเองแล้วก็ตัดเองด้วยนะคะน่ารักไหมตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นแนวแบบเสื้อกล้ามที่มีความแบบใส่แล้วมันไม่โป๊ะใช่ไหมเคสใช่เพราะว่าคอไม่ลึกเลยเป็นคอแบบว่ากลมลงมาข้างล่างใส่เดี๋ยวๆก็ดูไม่โป๊ะนะคะทุกคนมันดูแบบว่ากำลังน่ารักอ่ะเขาจะทำสีขอบตรงนี้มันตัดเป็นสีชมพูตัดกับสีขาวแล้วมันดูตะมุตะมีมากเลยผ้าเขาก็เป็นเหมือนไหมพรมล่องปะก็มีความยืดหยุ่นนะคะทุกคนนี่ยืดหยุ่นแบบนี้เลยซึ่งเคสลองแล้วเนาะเป็นสาวไซส์ S ก็ใส่ได้สีมิ้นท์น่ารักมากอ่ะเหมือนเป็นได้สีชมพูตัดกับสีมิ้นท์อ่ะความยาวน่าจะประมาณ15ป่ะเคสใช่15แล้วว่าก็กำลังดีเขาจะเป็นทรงแบบว่าขอบโอเวอร์ไซส์แต่ว่าผ้าจะนิ่มๆบางๆหน่อยน่าจะใส่สบายเหมาะกับแบบใส่ช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆๆเออนึกถึงซัมเมอร์เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอวนอีกนิดนึงก็ถึงซัมเมอร์ละยังไม่เคยเห็นขอบร้านไหนทำนะทุกคนแล้วแบบร้านนี้ขอบ200แบบ200นิดๆอ่ะซึ่งแบบน่ารักควรจะมีนะต้องไปตำนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้สีขาวสีขาวเป็นผ้าไหมพรมล่องบางเหมือนเสื้อครอบนะคะแต่ว่าเป็นขอบที่เป็นคอสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเนาะยืดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคอสี่เหลี่ยมใส่แล้วมันจะดูสูงดูโป่งเนาะคือประหยัดจากทวิตเตอร์ อีกแล้วทำไมทวิตเตอร์คิดประหยัดงี้ อันนี้ของแบรนด์ Amabella นะคะจริงๆทุกคนสามารถไปกดใน Shopee ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราปักชื่อร้านใน Shopee ให้จะต้องไปกดที่ร้านเลยนะ @home 17หรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้แพ็คเกจจิ้งก็คือจึ้งอีกแล้วนะทุกคนรอบที่แล้วเราซื้อเป็นตัวอะไรนะของเคสอะที่ม้วนผมช่วงนี้จะอินกับการทำซีเคิร์ฟปะใช่ก็คือแบบว่าขี้เกียจทำรอนแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานก็เลยจะแบบหนีบตรงแล้วก็ทำเคิร์ฟข้างล่างไปถึงว่าช่วงนี้ถ่ายรูปมาเป็นซีเคิร์ฟใช่ไหมเสียบปลั๊กแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาให้นะคะเป็นออฟอยู่นะพอเราจะกดออนแล้วก็กดค้างตรงนี้นะคะปึ๊บกดค้างแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงแล้วก็จะมีตัวบวกลบอุณหภูมิได้นะปรับได้สูงสุดเท่าไหร่นะอ๋อ230เราม้วนผมกันที่200ป่ะ200ใช่กำลังดีรู้สึกว่า200แบบไฟมันกำลังถึงถ้าเราดูที่แบบทำผมตรงอ่ะมันจะเป็นแบนๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่เนี้ยเขาจะทำแบบเป็นเหมือนงุ้มเข้าอ่ะเวลาแบบหนีบลงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบอันนี้จะลองทำสิเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้สีคือแบบเนี้ยเห็นปะตัวนี้ก็แบบร้อนเร็วหรอกราคาไม่แรงเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่านักศึกษาหรือว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ซื้อง่ายอันนี้ร้าน 2.10M band จริงจริงอันนี้สีเกรย์นะคนสีเทาสีเทาอันนี้เป็นสีลาเต้ค่ะอุ้ยมันสีมันน่ารักมันเป็นน้ำตาลที่แบบว่าน้ำตาลตัดฟ้ามีกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงนะมีกระเป๋าลึกเหมือนกันนะเนี่ยมันยาวมากเลยค่ะมันแบบว่ามันค่อนข้างยาวเลยนะเป็นทรงกระบอกเล็กที่เนี่ยทุกคนดูสิยาวยาวนะน่าจะยาวประมาณ40นะคะแต่ว่าคนสูง164อ่ะคือใส่แล้วแบบพอดีขาคือเราใส่แล้วรู้สึกแบบว่ามันเพียวอ่ะราคาไม่แรงด้วยมันแบบไม่ถึง400อ่ะทุกคนได้งานตัดเย็บเองของทางร้านด้วยอ่ะถ้าถามว่าชอบสีไหนมากกว่ากันเราชอบสีนี้นะสีลาเต้สีลาเต้น่ารักค่ะทุกคนแต่ว่าใครเข้าออฟฟิศนี่มีสีแบบว่าสีเกรย์ติดตู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะมันดูสุภาพดีอันนี้จากร้านคาวดิลลี่นะฉันจะต้องมีเดทยาวอุ๊ยกระโปรง
สีสวยมากอ่ะเฮ้ยมันน่ารักกว่าที่คิดไว้อ่ะตอนที่จินชวนแบบว่าเคสกระโปรงไหมจะเป็นกระโปรงแบบนี้เลยนะคะพอใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วรู้สึกว่ารอบนี้ผ้าดีขึ้นนะผ้าหนาขึ้น อันนี้จินจะเลือกมาเป็นไซส์ L นะคะด้วยความที่ไม่อยากใส่ให้มันแบบรัดเกินเนาะก็จะเป็นอก36นะคะเดี๋ยวจะแมทให้ดูทั้ง2สีเลยนะคะเคสสูง154ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนจินสูง164ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในความยาวประมาณ40กว่าๆเนาะของเดทตัวนี้ใช่แต่ว่าเราว่าไปใส่กับแปะก็แบบดูน่ารักแบบเอ้ยเดินเล่นชายทะเลต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าของ JW เป่ยนะคะรอบแรกคือซื้อแต่ว่าอันนี้เขาส่งมาให้อ่านว่า JW เป่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราอ่านว่า JW เปิดถ้าอ่านผิดก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะหนังนุ่มมากของจริงคือมันเป็นขาวครีมค่ะทุกคนข้างในจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวเปิดปิดจะเป็นแม่เหล็กนะคิดว่าเออโอเคเลยค่อนข้างไม่จุนะทุกคนเราเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าหนังนิ่มอยู่แล้วอะแล้วมันใช้แล้วแบบจับแล้วมันฟินใช่มันพรีเมียมอยู่ค่ะทุกคนมันดูพรีเมียมมันดูแพงแล้วเป็นผ้าที่แบบเหมือนเป็นผ้าปากมันเป็นดอกไม้อะคือเขาปักลงไปกับผ้าทอปะแล้วว่ามันคือผ้าทอสีบาร์บี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นปุ๊บเลยฟิลลิ่งบาร์บี้มากเลยอะชอบไหมสวยชอบมากตอนแรกอะเราจะไปเอาเป็นสีน้ำตาลที่เป็นแคนวาสที่ดังๆอยู่แล้วใช่ใช่แต่จินแบบว่าเฮ้ยทำไมแคนวาสตัวนี้แบบอันนี้เหมาะกับเคสมากเลยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้แบบมีความเกาหลีสูงมากไปใหม่กับเดทก็ได้คาร์ดิแกนลุคนี้ก็รอดนะใส่แล้วดูมีอะไรเออจริงจะเป็นกระเป๋าเป็นทรงอ่ะค่อนข้างใส่ของได้แบบจำกัดนิดนึงได้ไหมอุ้ยได้เลยลุคนี้คือเข้ากันมากก็ลองเข้าไปส่องในเว็บ JW เปิดก็ได้นะเขามีโปรบ่อยอ่ะบางทีก็ราคาตัวนี้เหมือนจะเหลือตอนนั้น1,700หรือบางทีเข้าไปก็เหลือ1,500อันนี้กระเป๋าของแบรนด์ Gaston Lucas นะคะก็คือทางแบรนด์เขาส่งมาให้เนาะแพคเกจจิ้งแบบว่าดีเนาะอันนี้จะค่อนข้างใบแบบใหญ่มากๆเลยนะแต่พับที่3นิ้วใส่ได้สัมผัสเนื้อดีเป็นเนื้อ PU เกรดดีแล้วก็กันน้ำได้ด้วยกันฝนแบบว่าพึมพำได้พึมพำฝนแบบพึมพำคือเขาอะจะสามารถสะพายหลังได้แล้วก็สะพายแบบคอสบอดี้อย่างนี้ก็ได้หรือสะพายไหล่โชลเดอร์แบ็คก็ได้นะด้วยความที่มันเป็นหนัง PU ที่ค่อนข้างแข็งอะทุกคนเราคิดว่ามันใส่ของได้จำกัดอย่างแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าตรงนี้นะคะเผื่อใครที่แบบพกกระเป๋าตังค์ใส่กระเป๋าข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะฟังก์ชันการใช้งานเราว่าก็ครบเลยนะคือรู้สึกว่ามันใส่ได้เยอะแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นอะใส่แล้วแบบสวยตามที่เขามีหลายรุ่นมากเลยอะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็ได้นะทุกคนคือทางแบรนด์ฝากมาบอกว่าใครตามจากซัมดายูนะใส่โค้ดซัมดายู15ก็คือได้ลดไปเลย 15% คาวครีมน่ารักมากทุกคน อันนี้จาก BNK แบรนด์นะคะนี่ตัวนี้ตอนนั้นที่เราไปใส่แมทกันนะคะก็คือตัวนี้เลยจากร้าน BNK แบรนด์นะคะเขาจะมีบาร์แบบนี้มาให้ด้วยบาร์แซ่บมากนี่บาร์เคสจะใส่เป็นไซส์ S นะคะสวยมากเป็นผู้หญิงหวานแบบแบลกรูปเขาทำเป็นแขน3ชั้นอย่างนี้นะคะเขาดีมากเลยผ้าเขาจะมีความแบบว่าโป่งๆลื่นๆแล้วก็ใส่สบายวันนั้นที่แบบใส่ไปเดินสยามกันใช่ป่ะไม่ร้อนไม่รู้สึกเหมือนใส่เสื้อผ้าเราโป๊เหรอเนี่ยไม่มันมีความแบบโปร่งอ่ะมันใส่แล้วมันเย็นแล้วก็แบบว่ามันพิ้วมันนุ่มอ่ะเคสน่าจะเลือกมาเป็นเนี่ยไซส์ S นะคะ L 26อก34ใส่ได้พอดีเป๊ะใส่แล้วมันสวยอ่ะเอาไปใส่กระโปรงพีทกระโปรงบานกระโปรงอะไรก็คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะตัวเนี้ยใส่กับยีนส์ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับตัวสีเขียวมะนาวเมื่อกี้เลยเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากไปใส่แถบรูปที่ทะเลเราชอบจังเลยประทับใจสีร้านนี้มากจัดจ้านในย่านนี้จัดมากเลยเนาะเสื้อจะเป็นแบบผ้าแบบผิวๆแบบนี้เลยรู้สึกซับเขาจะเย็บติดกับกางเกงไปเลยมั้งใช่ประมาณนี้เลยทุกคนใส่แล้วไม่โป๊มีดีไซน์ให้เลือกเยอะมันเก๋แล้วเป็นแบรนด์คนไทยด้วยประเด็นใช่แล้วคือแบบได้ลองใส่ครั้งเดียวติดใจอ่ะกล่องนึงมาแล้วนะเรียบร้อยนี่หลอมๆมาอีกชุดนึงแล้วนะทุกคนหลังจากที่เคสมีเลมอนจินก็ต้องมีเชอร์รี่ใช่จะได้คู่กันอันนี้จากร้านซินเทคนะคะแบบว่าอุ้ยป้ายน่ารักอ่ะเหมือนลูกกวาลูกกวาเออสีขาวน่ารักมากทุกคนน่ารักไหมขนแบบฟูๆแล้วก็จะมีความหนาแล้วก็นุ่มนุ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่คาร์ดิแกนแบบว่าโค้งๆอ่ะใส่แล้วน่าจะดูเพียวอยู่นะคือเราอ่ะมีปัญหาว่าเราเป็นคนแขนยาวมากเคสแขนลอยทุกคนลอยอีกแล้วใครที่แบบว่าเป็นคนแขนยาวอาจจะลอยนิดนึงอันนี้มาจากร้านอิมิลี่นะคะเป็นแบบว่าเสื้อกล้ามอีกแล้วแล้วแบบเห็นตัวนี้คือแบบใจตรงกันคู่ก็เลยเอามาเหมือนกันเลยคือมันค่อนข้างแบบตัวเล็กเลยอ่ะน่าจะแบบสาวที่เป็นแบบเกิน M อ่ะใส่ไม่ได้แล้วปะไหมพรมล่องที่เป็นแบบไหมพรมแบบอยู่ทรงหน่อยยืดได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเคสอกน่าจะ29ถึง34ป่ะสีน่ารักมากเห็นแล้วก็คือ
ฉันต้องมีฉันต้องได้แล้วก็มีอีกรุ่นของทางร้านนะถ้าเกิดใครชอบแบบใส่เสื้อกล้ามแบบนี้คิดว่าเอาไปแมทแบบกางเกงขายาวเอวสูงอ่ะน่าจะน่ารักอ่ะแซ่บๆหน่อยแต่ว่าสีชมพูเขาแบบละมุนตุ้นมากสีดีมากเลยเนาะชามันจะยืดกว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะแต่ที่สำคัญเชียร์ตัวนี้มากที่สุดนะไปตามนะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะจากร้าน Gossible นะทุกคนที่แบบว่าเราเคยมีเสื้อผ้าของเขาอันนี้กดมาจากในโพมิโลนะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ S ปกติเราใส่เสื้อ S กับ M นะเพราะเราค่อนข้างจะเจ้าเนื้อหน่อยแต่มันหลวมเฉยเลยอะแต่มันก็ไม่ได้หลวมน่าเกลียดอันนี้ก็จะเป็นกระดุมข้างหน้าเขานะคะกระดุมเราไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าอ๋อใช้ได้จริงนะคะเผื่อใครจะแกะให้มันแบบเห็นแบบนิดนึงเซ็กซี่เหรอเสื้อกล้ามขอบที่ไม่ได้สั้นไปแล้วก็ไม่ได้ยาวไปกำลังพอดีเนาะเคทเนาะใช่ใช่อันนี้จะเป็นร้านกระเป๋าถักนะคะ200กว่าเองอะคุ้มค่ามากเลยคือเราว่าไม่แรงเลยนะกับงานแบบแฮนด์เมคอะแล้วก็จะมีอันนี้โอ้โหสีส้มคือน่ารักมากอันนี้จริงก็แอบเอาไปถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะแล้วงานแฮนด์เมคอะเราแบบเป็นคนที่ให้แวลูกับงานแฮนด์เมคมากเราชอบอะใครที่ชอบสีอื่นๆอ่ะคัสตอมได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็นี่น้องเจ้าเดซี่กระเป๋าจากแบรนด์เมอร์ลิมิตเลยนะนี่เขาออกไซส์มาใหม่นะคะเป็นไซส์ S เป็นคอแบบฉลองครบรอบ10ปีของเมอร์ลิมิตเหลืองแบบครีมมี่จริงๆเลยอะแต่มันเป็นแดงที่ถูกต้องนะแดงที่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าวิ่งเลยวิทุกคนมันจะมีความหนังเงานะทุกคนเห็นไหมนี่ๆๆๆขนาดกำลังดีทุกคนมันไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปคือเราอะสูง164สะพายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบตัวใหญ่เพราะกระเป๋าเล็กไงส่วนเคสอะคือพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าสูง154ใส่ iPhone 12 Pro Max 13 Pro Max รุ่น Pro อะไรเงี้ยคือใส่ได้ปกติเลยนะหรือว่าใครอยากจะสะพายสายยาวก็จะมีสายยาวเส้นเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะแต่ว่าระวังของปลอมนะรู้สึกมีของกอบเยอะมากเลยนะคะทุกคนกล่องนี้จากซีเน่นะคะกระเป๋าร้านเนี้ยไม่รู้ดิทำไมสะพายแล้วมันรู้สึกแบบเป็นสาวเกาหลีฉันคือเกาหลีแล้วว่าเขาออกแบบเองแน่ๆเลยอะเหมือนเป็นทรงเลขาคณิตเขาทำออกแบบมาข้างในเป็นแบบนี้เลยที่ปิดเปิดเป็นแม่เหล็กนะมันใส่ของไม่ได้จุนะค่อนข้างใส่ได้เฉพาะของที่มันเป็นของจำเป็นอะใส่แบบทั้งเป๋าตังค์ไม่ได้ทุกคนต้องหยิบบัตรมาแล้วมาเสียบมันเหมือนสองสีเมื่อกี้มาแมทกันเลยใช่ใช่มันคือหนังรุ่นเดียวกันเลยใครจะพกเป็นกระเป๋าสตางค์มินิวอลเล็ตก็ได้ก็คือใส่บัตร ATM บัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังดีนะคะแต่ว่าใส่เหรียญไม่ได้นะใส่ได้แหละแต่ว่ามันจะต้องตุงอะแล้วว่าไม่แนะนำให้ใส่เหรียญนะเขามีสายยาวมาให้แล้วก็ใส่สายเข้ามาช่องนี้ค่ะแล้วก็มาผูกปมแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็ห้อยอุ้ยพอดีเลยอุ้ยเข้ากับชุดนี้เลยนะเคทอุ้ยน่ารักจังเลยสีแบบมินิมอลมากอันนี้จาก gossy.bkk นะคะนี่2ลายโปรการน่ารักมากอันนี้จะเป็นลายในแบบว่าซิกเนเจอร์ร้านข้างหลังก็จะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะคะซึ่งคิดว่าฟอนต์น่าจะออกแบบเองเปล่าผ้าก็จะเป็นคอตตอน 100% แบบนี้นะมีความยืดหยุ่นนุ่มฟูอันนี้มีความหนานิดนึงนะคิดว่าเอาไปซักแล้วผ้าจะฟูกว่านี้ข้างหน้าเขาก็จะมีความแบบมินิมอลก็คือแบบมีแค่ปักทางด้านซ้ายส่วนข้างหลังก็คือน้องสมองไหลนะคะอุ้ยร้านนี้สกินดีอีกแล้วว่าเคสจะบอกว่าสาวไซมินิร้านนี้เสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะใส่เทียบให้ดูนะคะเคสจะใส่ S จินจะใส่ M เคสสูง154จีนสูง164ใครที่ตามจากซัมดายูนะคะคลิปนี้เลยคลิปอันบ็อกซ์ลดให้ทันที50บาทพร้อมส่งฟรีนะคะทุกคนก็ไปตามกันได้ที่ร้านนี้เลยนะทุกคนอันนี้จากร้าน Summer Wonder นะคะอันนี้ก็คือกะเอามาใส่เป็นคู่เหรอใช่แล้วก็คือแบบว่าเสื้อขอบก็ใส่เป็นคู่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์กางออกมาแล้วแบบเนี่ยดูดีใหญ่มากอะอู้เบลอเลยทุกคนอกคือแบบโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์จริงนะคิดว่าตัวโอเวอร์ไซส์จะมีความแบบหนามากกว่านะรู้สึกผ้าดีกว่าตัวขอบอะไม่รู้คิดเองไม่บอกว่าผ้าขอบมันจะบางๆถ้าเชียร์ก็คือกดเป็นโอเวอร์ไซส์เนาะเราชอบลายเพราะว่ามันมีเนี่ยตะกร้าสีเขียวเนี่ยไม่รู้ทำไมมันดึงดูดสายตามากแบบเห็นปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยอยากได้อะจิมกีมาจากร้าน Girl Curl Curl Girlเกอร์น่ารักสักร้านสักร้านนึงแต่ว่าร้านนี้พี่บ่อยมากเราใส่ของร้านเนี้ยแล้วแบบไปพีมาบ่อยๆใช่ไหมแล้วทุกคนก็ถามว่าแบบร้านไหนอุ้ยยาวอ่ะเคสตอนนั้นเราชวนจินแล้วว่าแบบไม่พีหรอกระโปรงมันยาวตั้ง16เลยนะเหมือนกระโปรงมหาลัยเราเลยใช่คล้ายๆกระโปรงมหาลัยมันเป็นพีสั้นอ่ะเรียกง่ายว่ามันคือพีจริงๆอยากได้สีเทาด้วยแต่สุดท้ายก็กดมาเป็นสีครีมแล้วก็น้ำตาลแล้วมันก็มีตัวไอ้นี่นะซับข้างในด้วยไม่บางอารมณ์เหมือนใส่พีไปมหาลัยจริงๆอ่ะพอแกะออกมาแล้วแบบเออใช่เลยอันนี้ก็คือเอวของเขานะเอวของเขาก็คือไม่ได้ทำเป็นสมองนะเป็นแบบพอดีเอวเลยน่าจะต้องกะไซส์ดีๆนะคะตรงนี้เขาจะทำเป็นซิปแบบนี้เลยอันนี้เราเลือกมาเป็นไซส์ S ก็แบบว่าแท็กร้านไปก็บ่อยอยู่นะไม่รู้ร้านจะรำคาญเราหรือยังนั่นแหละสิอันนี้จากร้าน The Sunday Mood นะคะก็คือร้านเดียวกับกางเกงที่ใส่อยู่ตอนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แบบผ้าไม่ผิดหวังรอบนี้ก็มาอีกแล้วเพราะออกสีใหม่ก็ไปกดกันมาคือมันน่าตำจริงๆนะร้านเนี้ยเราทนสีไม่ไหวอ่ะเอาไปใส่อีกแล้วแปะรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยจินใส่แล้วแบบน่ารักมากเลยไปใส่แบบแมทกับ
แบบสีเหลืองก็น่ารักร้านนี้จะบอกว่าเป็นไซส์ที่พอดีเลยนะคะทุกคนเป็นไซส์มาตรฐานเลยไม่ต้องบวกเลยเราใส่ S แบบพอดี L 25 26 27 28ใส่ M นะสีครีมแล้วก็สีชมพูสีชมพูเราแบบเห็นเขาแบบกรี๊ดกราดแล้วก็มีจริงๆจะมีครบทุกสีของทางร้านเขาแล้วแหละใช่ๆสีเขาอ่ะมันสามารถไปแมทกับกระโปรงอีกร้านนึงได้ด้วยล่ะใช่ๆเป็นผ้าใกล้เคียงคล้ายๆกันเลยแหละแต่ว่าตัดเป็นกระโปรงเผื่อแบบใครอยากจะแต่งตัวแบบประมาณนี้นะคะก็เอาไปแมทกับเพื่อนคนนึงใส่กางเกงคนนึงใส่กระโปรงก็ตามทั้งสองร้านนี้ก็ได้นะอันนี้พี่มาจากร้านใน Twitter Catchy Shop นะถ้าจำไม่ผิดเราพี่มาตอนที่มันเซลล์ 70% อ่ะตัวนี้เหลือประมาณ400กว่าจริงๆซิงนี่คือดังเรื่องยีนอยู่แล้วทุกคนแบบไม่ต้องสืบเลยนะแต่รุ่นนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยยืดป่ะเคสสั่งไซส์ M มาใช่ไซส์ M พอคิดว่าแบบว่ายีนฝั่งเกาน่าจะทำตัวเล็กอ่ะอ๋อแต่ตรงสะโพกยืดอยู่นะเป็นยีนแบบว่าเก็บทรงแล้วเราชอบตรงที่ GG Sing อ่ะเขาสามารถให้เลือกไซส์แบบว่าความสูงได้อย่างอันนี้เราสั่งมาเป็น155 cm อันนี้ก็คือขาตัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนผ้า GG Sing ก็คือดีจริงๆอ่ะ GG Sing อ่ะมันจะลดหลายรอบมากทุกคนลองตามโปรนะมันจะมีลด 50% 70% อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะคะอันนี้จากร้าน kyla.coset นะอุ้ยกางเกงน่ารักอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแนวขอบน้อยอุ้ยแขนน่ารักจังอันนี้ใช่อันนี้ผ้าบางกว่าแต่ว่าร้านนี้ทำซับแต่เสื้อไม่ทำซับนะกางเกงน่าจะทำซับกางเกงอันนี้เป็นฟรีไซส์นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอวยางยืดเนาะแล้วก็มีซับในกระเป๋าอุ้ยมีกระเป๋าด้วยเพิ่งเห็นตามจริงมันใส่แยกได้นะเอากางเกงไปใส่กับเสื้อยืดร้านตรงนู้นก็ได้แล้วก็เอาเสื้อเชิ้ตขอบไปแมทกับจีจีซิงที่เคสกดกางเกงยีนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองแมทให้ดูก็ได้เนาะจากร้านบิงโฮมนะอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดที่แบบว่าเอามาเหมือนใหญ่กว่าที่คิดไว้เนี่ยทุกคนใหญ่ตอนแรกอะดูในรูปอะคิดว่ากล่องเล็กอันนี้เป็นกล่องที่เขาดังแล้วแบบฮิตใน Twitter มากเลยแล้วเราชอบลายเส้นของจิตรกรคนนี้ท่านนี้มากนะคะไปซื้อเสื้อเคซี่จะแบบตามไปซื้อเสื้อที่แบบเขาขายอะทุกคนออกแบบเป็นอย่างเงี้ยสติกเกอร์ที่เป็นลายเส้นเขาอะรุ่นนี้ตัวฮิตของเขาเลยนะหมดสต็อกแบบว่าหลายรอบมากกว่าจะกดได้ข้างในก็เก็บของได้จริงใช้งานได้จริงนะคะจะบอกว่ากระป๋องก่อนหน้าเนี้ยที่เราแบบชอบไปถ่ายรูปบนโต๊ะใช่ปะก็ของร้านนี้เหมือนกันร้านพับชูนะคะคือร้านเนี้ยจริงๆอ่ะใส่บ่อยมากทุกคนอ่ะทักมาถามเลยว่าเอ้ยรองเท้าของอะไรทำไมน่ารักจังเลยก็คือของร้านพับชูนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสีเหลืองเอาไปลองใส่จริงๆแล้วมันจะมีความตรงเนี้ยมันจะกัดมันมีความแข็งแล้วก็มันจะเจ็บนิดนึงใช่ๆอันนี้จริงอ่ะกดมา37นะคะแล้วมันก็แบบว่ามันพอดีเท้าเกินไปจนข้างหลังมันจะล้นออกมาใช่ปะอืมใช่ต้องแบบว่าเผื่อให้แบบว่ามันยาวขึ้นมาหน่อยก็สั่งซับ8จะโอเคกว่าสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะออกครีมเทานิดๆเนาะถามว่านุ่มไหมรุ่นนี้นุ่มแบบนุ่มมากๆใส่สบายมากๆคิดว่าใส่ไปออฟฟิศน่าจะโอเคมากๆเลยอ่ะนี่เรายังคิดอยู่เลยว่าแบบถ้าได้เข้าออฟฟิศแบบลองเทอมอ่ะอาจจะแบบซื้อเพิ่มเป็นตัวนี้เสียงหายแล้วจ้ะเพื่อนยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราสร้างคนด้วยนะคะก็ช่วงนี้โควิดก็ยังคงระบาดอยู่เนาะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยจากซัมดายูเหมือนเดิมนะรักๆๆๆๆใครที่เข้าออฟฟิศแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเรา2คนจนจบคลิปนะไปแล้วนะบ๊ายบาย